วันนี้นะครับหนุ่มๆเขามีข่าวสารมาให้อัปเดตเยอะมากๆเลยครับแอดเนี่ยก็ทำแทบไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะครับที่พวกเขามีงานและก็มีกิจกรรมรวมถึงมีข่าวสารให้พวกเราได้ติดตามกันตลอดเลยและมาล่าสุดนี้เองก็เป็นคิวของน้องแบมแบมนี่แหละครับเพราะจากที่เมื่อวานนี้เองน้องได้มาถามความเห็นเรื่องของจะทำสีผมสีดำดีไหมและแล้ววันนี้เองนะครับน้องก็กลบผมสีดำกลับมาเรียบร้อยแล้วครับและน้องก็ได้มาร่วมงานของทาง UGG Field House ที่ร่วมมือกับทาง Cipetro และลุคของน้องแบมแบมในวันนี้นะครับเขาต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยครับยิ่งพอย้อมผมสีดำด้วยแล้วเนี่ยยิ่งขับให้ใบหน้าของน้องเนี่ยสว่างแล้วก็มีออร่ามากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงชุดด้วยแล้วเนี่ยน่ารักปุ๊กปิ๊กไปหมดเลยครับและเมื่อน้องมาถึงงานก็ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจสื่อมากๆจริงๆทางสื่อเกาหลีเขารัวชัตเตอร์กล้องกันแบบไม่หยุดเลยครับนี่แหละฮะไปที่ไหนใครๆก็รักแอดต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยนะครับที่มีงานเข้ามาแบบเรื่อยๆให้พวกเราได้ติดตามกันตลอดเลยครับแล้วไว้ถ้าเกิดว่ามีข่าวสารเพิ่มเติมของน้องแบมแบมกับงานนี้นะครับแอดก็จะรีบมารายงานแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ทราบกันทันทีเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตการออกงานในวันนี้ของน้องแบมแบมนะครับที่แอดได้นำมาฝากกันสุดท้ายก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็อตเซเว่นและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ